วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีเช่นเคยนะครับค่ะครูสมศรีครับวันนี้ผมอยากจะมีเรื่องมาถามครูครับคุณครูครับคุณครูเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้สิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างกายของมนุษย์เราเนี่ย มันทำให้คนเราเนี่ยไม่มีความพยายามใช่และติดความสุขความสะดวกด้วยนะติดความสุขคือยังไงบ้างครับคือเด็กสมัยนี้นะพี่หนุ่มเขาบอกว่าเขาจะเน้นเรื่องสุขนิยมครับเวลาไปทำงานที่ไหนเขาบอกว่าเขาจะไม่อดทนถ้าเกิดว่าต้องอดขนาดนั้นเนี่ยทนขนาดนั้นออกเลยดีกว่ามันไม่สบายมันไม่สบายครับแต่ความไม่อดทนมันจะก่อปัญหาตอนหลังนะพี่หนุ่มผมพูดตรงเลยคือสิ่งรอบข้างเนี่ยผมพูดตรงแค่อ่านหนังสืออ่านหนังสือแต่ละหน้าแต่ละประโยคเนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรพยายามใช่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับครูปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่มันตามใจเราอะทำให้เร็วมันทำให้คือแบบไอ้นี่ไม่ชอบใช่ไปเลยใช่ทีเดียวใช่ไม่สามารถที่จะมานั่งเขียนหนังสือหรือเอากระดาษมาจดเหมือนกระดาษจดงานเขาเรียกขาดสุนทรียะครับผมความงดงามในท่วงทีในท่วงท่าที่เราจะกระทำใดๆแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันถูกปลูกฝังเป็นแบบนี้นะครับความเพียรพยายามก็จะไม่มีในตัวถูกต้องครูครับความเพียรพยายามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเราใช้คำว่า persevere ซึ่งเราลองฟังนะคะ if you want to get somewhere you have to know where you want to go and how to get there then never give up keep persevering if you want to get somewhere you have to knowWhere you want to go and how to get there, then never give up. Keep persevering. ถ้าว่าว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการไปที่ไหนนะคะพี่หนุ่มเราต้องรู้จุดหมายที่แน่นอนว่าเราต้องการไปที่ไหนถูกต้องและเราต้องทราบว่าทำอย่างไรเราถึงจะไปที่นั่นได้ครับผมและแล้วสิ่งที่สำคัญคืออย่าล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปให้ถึงค่ะโอ้โหคืออย่าท้อแท้ด้วยท้ายที่สุดต้องเพียรพยายามต่อไปเรื่อยๆจนบรรลุจุดหมายค่ะพี่หนุ่มพอครูพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วผมเกิดความท้อง่ายผมก็จะยึดหลักนะครับของบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกโอ้โหดีมากเลยของในหลวงครับผมซึ่งว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรใช่นะครับจนสุดท้ายใครก็ไม่สามารถที่จะพยุงตัวในมหาสมุทรทุกคนแค่ตกไปก็ปล่อยตัวดำดิ่งแต่พระมหาชนกทรงมีความเพียรและเมื่อไหร่มีความเพียรนางเมขลานั้นคือการอุปมาสติและปัญญาก็จะกลับมาเป็นกุญแจไขสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จค่ะพี่หนุ่มครับซึ่งในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของสติสมาธิและปัญญานะครับและติดตามครูสมศรีและผมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง BLTV หรือทาง Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ